สรุปการถแถลงข่าวเรื่องสถานการณ์โคโรนาไวรัสการประท้วงของพนักง,งานขับรถยังคงมีอยู่ต่อเนื่องสวัสดีค่ะทุกคนแจ้งข่าวเล่าเรื่องในวันนี้นะคะจะมีประเด็นที่น่าสนใจจะนำเสนอดังต่อไปนี้ค่ะถแถลงข่าวเรื่องสถานการณ์ โครโรนาไวรัสในประเทศนอร์เวย์นะคะที่ผ่านมาเมื่อวานนี้นะคะได้มีผู้เข้าร่วมการแถลงข่าว5ท่านด้วยกันก็คือ1นายกรัฐมนตรีอาร์นาสูลบาร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเบนเฮยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและความเสมอภาคทางเพศอาบิรรยา พูดในวยการสถาบัน FHI Beyond ุ u โว o พูดในวยการแผนกควบคุมโรคติดเชื้อจาก FHI หลี e น่โวลซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้นะคะทางนายกรัฐมนตรีนะคะได้กล่าวว่าในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาได้มุ่งความสนใจที่สถานการณ์ ของเมืองออสโลและการติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้นในเมืองหลวงซึ่งทุกเขตกลายเป็นพื้นที่สีแดงในขณะนี้ในงานถแถลงข่าวเมื่อสองสัปดาห์ก่อนนะคะนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเรามีสถานการณ์ที่เปราะบางและไม่ปลอดภัย รัฐบาลได้มีการผ่อนคลายมาตรการเข้มงวดหลายอย่างดังต่อไปนี้อนุญาตให้มีผู้เข้าร่วมงานกลางแจ้งได้สูงสุด600คนงานภายในอาคารยังคงจำกัดจำนวนคนสูงสุดอยู่ที่200คนสําหรับผู้ที่มีที่มาร่วมงานยังจำเป็นที่จะต้องมีที่นั่งของแต่ละคนอนุญาตให้มีที่นั่งขั้นกลาง เพียงที่นั่งเดียวระหว่างผู้ชมแต่ละคนที่ไม่ได้มาจากครอบครัวเดียวกันการยกเลิกข้อกำหนดเกี่ยวกับผับหรือบาร์ปิดการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลังเที่ยงคืน ในส่วนของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็ได้กล่าวเกี่ยวกับเรื่องที่นั่งในสถานที่จัดงานว่าในปัจจุบันนี้ตามมาตรการคุณจำเป็นต้องเว้นที่นั่งว่างสองที่นั่งระหว่างผู้ชมแต่ละคนแต่ขณะน,นี้เราได้เปลี่ยนแปลงระยะห่างระหว่างที่นั่งของผู้ชมเพื่อให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น ซึ่งตอนนี้นะคะรัฐบาลก็อนุญาตให้นักกีฬาต่างชาติเดินทางมานอร์เวย์เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันเล่นสกีระดับนานาชาติและการแข่งขันแฮนบอลชิงแชมป์ยุโรปรวมไปถึงการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์ยุโรปอีกด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่า f h i กำลังจัดการวิธีการควบคุมการติดเชื้อจากการแข่งขันกีฬาซึ่งหมายความว่านักกีฬาจะได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศนอร์เวย์และได้รับการยกเว้นการกักกันตัวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูสถานการณ์ณเวลานั้นด้วยว่าจะเป็นไปในทิศทางใด านายกรัฐมนตรีนะคะก็เน้นย้ำว่าการผ่อนคลายมาตรการไม่ใช่การเปิดตัวของสังคมนอร์เวย์แต่เป็นเฟสใหม่สำหรับพวกคุณที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ยังมีอันอ,อ,อัตราการติดเชื้อเพิ่มขึ้นผู้ที่ยังคงต้องรอการบรรเทาทุกข์ ที่เราจะดำเนินการขั้นต่อไปในปลายสัปดาห์หน้าเธอหวังว่านี้จะเป็นแรงจูงใจเพิ่มเติมในการเข้าร่วมมาตรการควบคุมการติดเชื้อที่เทศบาลในท้องถิ่นต่างๆกำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าผู้ที่ต้องการเข้าร่วมงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นกลางแจ้งหรือในร่มยังต้องพึงระลึก เรื่องการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการติดเชื้ออยู่เสมอล้างมือบ่อยๆรักษาระยะห่างผู้ป่วยก็ให้พักกักตัวอยู่ที่บ้านค่ะทางด้านผออ FHI กูหลวกลก่าวว่าสรุปสถานการณ์การติดเชื้อในยุโรปนะคะเราอยู่ในคลื่นที่2ของกลุ่มยุโรป ในยุโรปการเพิ่มของการติดเชื้อเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันกับที่โรงเรียนเปิดเทอมและผู้คนกลับมาจากวันหยุดในหลายประเทศไม่สามารถหาต้นตอของการติดเชื้อได้ทำให้การติดตามเส้นทางของการติดเชื้อเป็นเรื่องที่ยากขึ้นฝรั่งเศสอังกฤษสเปนและรัเสเซีย เป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในยุโรปเกือบทั้งหมดเรามีสถานการณ์ที่ร้ายแรงน้อยกว่าในประเทศนอร์เวย์โรงเรียนและโรงเรียนอนุบาลเปิดทำการปรกติบริการด้านสุขภาพยังมีงานตามปกติไม่ล้นมือและที่ทำงานห้างร้านยังคงเปิดบริการได้ตามปกติ เหตุผลก็คือคนส่วนใหญ่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการติดเชือ้อและเทศบาลสามารถติดตามเส้นทางการติดเชือ้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็ได้กล่าวว่ารัฐบาลกำลังเริ่มเปิดบริการให้พื้นที่ทั่วประเทศอย่างระมัดระวังซึ่งหมายความว่าผู้ใหญ่จะเล่นกีฬาได้เต็มรูปแบบได้อีกครั้งซึ่งในปัจจุบันเปิดให้เข้าร่วมการฝึกซ้อมเท่านั้นไม่ใช่การแข่งขันแผนดังกล่าวจะใช้พร้อมกันอีกครั้งทั่วประเทศ แต่สำหรับในเขตเทศบาลที่ยังมีการาระบาดของโคโรนาไวรัสในเขตท้องถิ่นจะต้องพิจารณาใช้มาตรการพิเศษที่แตกต่างออกไปเรื่องนี้ก็มีทั้งความเข้มงวดแล้วก็การผ่อนปลนกันนะคะเพราะอย่างช่วงนี้ก็คือจะเป็นช่วงของกีฬา ที่เป็นกีฬาฤดูหนาวนะคะแล้วก็มีแฮนด์บอลที่เป็นกีฬายอดฮิตเลยค่ะตอนนี้ก็ต้องดูกันว่าการที่จะอนุญาตให้เข้ามาเนี่ยจะมีผลยังไงบ้างนะคะเราก็ต้องมาดูกันต่อไปค่ะส่วนเรื่องที่2ในวันนี้นะคะก็ยังคงติดตามสถานการณ์การประท้วงนะคะของพนักงานขับรถอยู่นะคะซึ่งตัวแทนจากทุกฝ่าย ที่มีความขัดแย้งกันในเรื่องการนัดหยุดงานประท้วงของพนักงานขับรถนะคะจะเข้าพบผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อเข้าสู่กระบวนการไกล่เกียและหาข้อตกลงร่วมกันค่ะซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะและผู้ไกลเกลียร,ระดับชาตินายมัสวิลเลมรูลันก็ได้กล่าวกับเทเวทูว่า จุดประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้คือเพื่อให้ทั้ง2ฝ่ายรายงานเกี่ยวกับสถานะของความขัดแย้งที่เป็นอยู่ในขณะเดียวกันก็ปรึกษากับคู่กรณีว่ามีพื้นฐานในการดำเนินการไกลเกี่ยขั้นต่อไปหรือไม่ตั้งแต่เมื่อวันจันทร์นะคะก็ยังไม่มีการติดต่อเพื่อพูดคุยระหว่างฝ่ายนายจ้างฝ่ายลูกจ้างขณะนี้พนักงานขับรถ นะคะคมากกว่า8,000คนหยุดงานประท้วงทั่วประเทศรูลันเน้นย้ำว่าตัวเขาเองเป็นผู้เริ่มในการประชุมครั้งนี้เพราะนี่เป็นข้อพิพาทด้านแรงงานครั้งที่ใหญ่ที่สุดในรอบ22ปีเลยทีเดียวค่ะที่ส่งผลกระทบต่อบุคคลที่3อย่างรุนแรงซึ่งบุคคลที่3นั้นก็คือประชาชนนะคะ และความขัดแย้งในครั้งนี้ต่างฝ่ายต่างก็มีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากนอกจากนี้ยังมีสถานการณ์การติดเชื้อที่ต้องการทราบสถานะและแนวทางปฏิบัติของระบบขนส่งมวลชนอีกด้วยในด้านของ c o o ของ NHO นะคะหรือ NHO Transport ให้สัมภาษณ์กับ NTB เมื่อวันจันว่าไม,ไม่มีการติดต่อใดๆจากฝ่ายนายจ้างและฝ่ายนายจ้างยังยืนกรานเกี่ยวกับข้อเสนอที่ต้องการให้อัตราค่าจ้างเติบโตอยู่ในระดับเดียวกับกลุ่มอาชีพอื่นๆหลังจากมีการนัดหยุดงานประท้วงนะคะ จากนั้นก็มีการเจรจาเพื่อหาข้อตกลงร่วมกันระหว่าง NHO Transport และ Specter จากทางฝั่งนายจ้างและสี่สหภาพของฝั่งลูกจ้างคือ i r i e s Traffic une, f o r b u n n e Felles f o r b u n n e Yarnbanne f r b u n n e และ Fag f o r b u n n e แต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่สามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้ ซึ่งถ้าไม่สามารถตกลงกันได้ในเร็ววันนี้นะคะขั้นต่อไปจะมีการแทรกเข้ามาแทรกของคณะกรรมการควบคุมอัตราค่าจ้างนอร์เวย์ผู้ซึ่งมีอำนาจสูงสุดโดยสามารถใช้มาตรการบีบบังคับทางกฎหมายเพื่อหยุดข้อพิพาดแรงงานที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ค่ะ ซึ่งเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าการประท้วงครั้งนี้นะคะจะตกลงกันได้ด้วยดีค่ะวันนี้นะคะแจ้งข่าวเล่าเรื่องก็ขอจบการรายงานข่าวเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายฮาเด